ร้อนไหมไม่เลยค่ะผิวถึงแล้วนะคะแกนแคนยอนราชบุรีถึงแล้วนะคะแกนแคนยอนราชบุรีเป็นสถานที่สายฮิปเตอร์ต้องมาถ่ายรูปคูลๆใครมาราชบุรีต้องห้ามพลาดสถานที่แห่งนี้นะคะถ้าใครจะมาเที่ยวที่นี่นะคะแนะนำให้มาเที่ยวช่วง 4-5 โมงเย็นนะคะเพราะว่าตอนนี้ค่ะคือร้อนมากตอนนี้แค่ประมาณเรามาถึงตรงนี้ 8 โมงครึ่งถึง 9 โมงแดดคือแรงมากเลยนะคะแล้วก็ที่นี่ค่ะตอนที่เรามาจอดรถลุงที่ขายของอยู่ข้างบนเขาบอกว่าถ้าเดินลงมาแอ่งที่อยู่ทางซ้ายมือก็คือตรงนี้ค่ะจะลึกมากค่ะเหมือนเคยมีคนจมแต่ว่าช่วยขึ้นมาได้นะคะก็ต้องระวังค่ะเขาบอกว่าเล่นได้ตรงแอ่งกลางไหนไม่รู้แต่เราก็ไม่กล้าเล่นนะคะแต่ว่าน้ำใสมากสีเขียวอมฟ้าๆที่นี่ก็ไม่มีค่าเข้านะคะมีห้องน้ำให้ทางนู้นแล้วก็เดี๋ยวเราไปถ่ายรูปมุมนู้นกันทุกคนน้ำใสมากเลยดูดิร้อนไหมไม่เลยค่ะผิวเป็นยังไงบ้างครับสวยค่ะสวยแต่ว่าร้อนนะคะร้อนจนไหมมาช่วงเย็นๆจะดีกว่ากลางวันนี้ไม่แนะนำเลยนะคะเพราะไม่มีต้นไม้เป็นร่มให้เลยแม้แต่ต้นเดียวมีบางคนตื่นสายครับตอนแรกจะมาตั้งแต่ตั้งแต่6โมงคนบางคนคือคนนี้ถ้ามาถึง6โมงน่าจะดีครับหรือไม่ก็ตอนเย็นไปเลยค่ะแต่ว่าตอนเย็นเขาบอกว่าไม่ควรจะกลับเกินตะวันตกดินเพราะว่าทางก็ค่อนข้างจะอันตรายนะคะแล้วก็ที่นี่เตือนอีกอย่างนึงค่ะเหมือนพื้นดินพื้นมันร่วนยังไม่แน่นนะคะระวังลื่นตอนเดินมันจะลื่นๆหน่อยต้องใช้ความระมัดระวังก็เดี๋ยวเราไปหาที่กางเต็นท์กันดีกว่าตามมาค่ะก็ใครเดินถ่ายรูปร้อนๆนะคะข้างบนมีน้ำขายนะคะเดี๋ยวเราไปซื้อน้ำกันมีร้านค้าครับร้านน้ำน้ำมะพร้าวน้ำตาลสดผลไม้เป๊ปซี่ลำไยเก๊กฮวยแล้วก็ผลไม้สับปะรดมาขายที่นี่ทุกวันไหมครับทุกวันสงกรานต์ก็ไม่หยุด
ค่าห้องน้ำค่าห้องน้ำไม่คิดคิดค่าตักน้ำอย่างเดียวมีจ้าคิดค่าตักน้ำน้ำอย่างเดียวเต็นท์มีให้เช่าจ้าโต๊ะมีกางเต็นท์ด้วยได้มีเขาให้กางใช่ไหมครับกางแบบของมาเช่ากันเยอะกี่บาทนะคะ35มีอาหารตามสั่งจ้าโอ้มีข้าวให้ด้วยมีทุกอย่างจ้าปีน้ำมะพร้าวน้ำตาลสดทองน้ำมีครับอร่อยไหมครับหวานชื่นใจค่ะหลังจากเดินมาร้อนๆเมื่อก่อนตอนที่ย้ายเขาอายุประมาณ10กว่าขวบ10ขวบตกเย็นไปได้ยินเสียงระนาดเสียงระนาดแล้วก็มีฟันไฟเป็นเมืองรับแรงที่เข้าอ่ะเป็นเมืองรับแรงแต่ตอนนี้ก็ยังมีไฟอยู่นะมีไฟลอยอยู่เนี่ยช่วงเนี้ยชาวบ้านก็เห็นกันอยู่เป็นลูกกลมๆอย่างเงี้ยเหรอคะแปลกยังมีอยู่แต่ก็มีคนมากางเต็นท์นอนร้อนแต่เราก็ไม่ได้ไปลบลู่เขาเนี่ยก็คงจะไม่เป็นไรนะสำหรับใครที่ถ่ายรูปแล้วร้อนๆก่อนกลับนะคะอย่าลืมแวะซื้อน้ำร้านคุณลุงแล้วก็คุณป้าข้างบนลานจอดรถด้วยนะคะที่นี่นอกจากมีร้านขายน้ำแล้วนะคะมียังมีร้านให้เช่าเต็นท์โต๊ะเก้าอี้นะคะสำหรับไปกลางที่แกรนด์แคนยอนได้นะคะอย่าลืมอุดหนุนกันนะคะหรือถ้าใครหิวข้าวครับรู้สึกว่าป้าจะมีตามสั่งให้สั่งด้วยเออใช่มีอาหารตามสั่งด้วยใช่ครับป้าเขาบอกว่ามาทุกวันนะคะไม่มีวันหยุดสองคนก็มาแคมปิ้งกางเต็นท์ที่ภูผาป่าสนนะคะที่นี่นี้วิวสวยมากเลยนะคะก็จะมีทั้งวิวอ่างเก็บน้ำแล้วก็วิวป่าสนนะคะตอนนี้เราก็กางเต็นท์เสร็จแล้วมิชชั่นคอมพลีทแล้วเดี๋ยวเราจะถ่ายบรรยากาศรอบๆให้ดูนะคะจะเป็นห้องน้ำด้านซ้ายจะเป็นของผู้หญิงด้านขวาจะเป็นของผู้ชายนะครับก็จะมีอ่างล้างมือ3อัน3ที่แล้วก็ที่ล้างจาน1ที่นะครับสำหรับห้องน้ำก็จะมี2ห้องนะครับห้องน้ำ2ห้องมีไดร์เป่าผมให้ด้วยก็ห้องอาบน้ำ2ห้องทั้ง2ห้องก็จะมีเครื่องทำน้ำอุ่นให้ครับทั้ง2ห้องเลยเดี๋ยวเราจะพา
เดินชมวิวของที่นี่นะคะที่นี่ก็จะมีร้านกาแฟร้านอาหารร้านสนสำหรับกางเต็นท์มีชิงช้าของใครก็ไม่รู้แอบถ่ายไปแล้วเรียบร้อยแล้วก็มีอ่างเก็บน้ำชื่อว่าอันนี้เป็นอ่างเก็บน้ำห้วยท่าเคยแล้วก็ตรงนู้นมีให้พายเรือคายักด้วยแต่เราไม่รู้ว่าเท่าไหร่เดี๋ยวเราจะเดินไปร้านอาหารข้างหน้ากันนะคะค่ะนี่ก็เป็นร้านอาหารภูผาป่าสนนะคะเปิด8โมงเช้าถึง3ทุ่มค่ะใครมาที่นี่แล้วนะคะก็เข้าวัดอุณหภูมินะคะแล้วก็ติดต่อเจ้าหน้าที่ว่าจะสั่งอาหารทานหรือว่าติดต่อกางเต็นท์ที่นี่ได้เลยนะคะต้องติดต่อที่นี่ก่อนถึงจะลงไปที่ข้างล่างได้นะคะที่ลานสนนี้นะคะยังมีร้านภูผาคอฟฟี่แคมป์นะคะเป็นร้านเครื่องดื่มค่ะมีทั้งกาแฟแล้วก็ที่ไม่ใช่กาแฟนะคะเมล็ดกาแฟของที่นี่เนี่ยจะเอามาจากปางขอนจังหวัดเชียงรายนะคะแล้วก็ที่ไม่ใช่กาแฟก็จะมีพวกน้ำบ๊วยโซดาปานแล้วก็พวกค็อกเทลต่างๆนะคะที่นี่เขาบอกว่าอร่อยไม่ซ้ำเพราะว่าจำสูตรไม่ได้เขาบอกอย่าทักนะคะขอกินน้ำก่อนสำหรับสไตล์การตกแต่งของร้านภูผาคอฟฟี่แคมป์นี่นะคะก็จะเป็นแนวแคมปิ้งตามชื่อร้านเลยนะคะก็มีทั้งโซนโต๊ะเก้าอี้นะคะสไตล์แคมปิ้งก็จะมีเก้าอี้เหมือนของเราเลยนะคะก็มีทั้งยี่ห้อเคชัวเนาะเก้าอี้แคมปิ้งนะคะแล้วก็มีเต็นท์พับถ่ายรูปสวยๆน่ารักน่ารักนะคะแล้วก็มีกองไฟจำลองตรงนี้ด้วยนะคะเป็นพ็อปถ่ายรูปสวยๆเจ้าของร้านก็ใจดีแล้วก็น่ารักมากค่ะที่นี่นะคะเขาจะมีเส้นตีกรอบสำหรับที่กางเต็นท์แต่ละจุดนะคะอันนี้ก็จะเป็นที่ลานสนแต่ละจุดนี้ราคาก็จะแตกต่างกันนะคะโดยส่วนใหญ่แล้วอยู่ที่250บาทต่อคนต่อคืนถึง300บาทต่อคนต่อคืนค่ะถ้าเป็นจุดตรงนู้นท็อปวิวตรงนู้นก็จะเป็นโซน A1 A2 A3 300บาทต่อคนต่อคืนท็อปวิวมี A1 A2 A3 ตรงจุดของเรานั้นจะเป็น A2 นะคะสามารถชมอ่างเก็บน้ำได้เต็มตาเลยสำหรับใครนะคะที่อยากพายเรือคายักนะคะก็ไปติดต่อที่ร้านอาหารได้นะคะเขาให้เช่าเรือลำละ200บาทนะคะเมื่อเอาไม้พายไปคืนก็จะได้คืน100บาทนะคะใครที่จะกังวลว่าพายไม่เป็นนะคะไม่ต้องกังวลเลยนะคะเพราะว่าอิ่มก็พายเรือคายักครั้งแรกนะคะพายขวาเรือมันก็จะไปทางซ้ายนะคะพายทางซ้ายเรือมันก็จะไปทางขวาอุ๊ยเรือข้างๆเขาพายสุดยอดมากเลยอ่ะ อายเลยค่ะ บรรยากาศดีมากใช่ตอนนี้เหมือนฝนจะตกนะคะก็ทำให้อากาศเย็นสบายว้าวถ้าใครมาที่นี่นะคะก็จะไม่เสียเที่ยวเลยนะคะเพราะว่ามีกิจกรรมให้เราทำหลายอย่างมากเลยนะคะนอกจากกางเต็นท์ทานอาหารจิบกาแฟนะคะถ่ายรูปมุมต่างๆของลานสนแล้วก็อ่างเก็บน้ำนอกจากนี้นะคะก็ยังมีให้พายเรือคายักเหมือนที่เรากำลังพายอยู่นั่นเองนะคะนี่บรรยากาศก็เหมือนปางอุ่งเหมือนกันนะคะเนี่ยนี่ตัวดูดีอ่ะภาพดีมากอ่ะ
เย็นที่นี่นะคะบรรยากาศดีมากค่ะมีลมเย็นค่ะไม่ร้อนเหมือนตอนกลางวันนะคะแล้วก็เย็นนี้นะคะเราจะทำย่างกุ้งค่ะกุ้งย่างกุ้งย่างเห็ดนะคะให้สมกับบรรยากาศดีเวอร์รอดึงรอน้ำจิ้มนะคะครับกินกุ้งขาวอันนี้ดึงแต่ชอบกุ้งขาวมากกว่ากุ้งแม่น้ำเนาะลองกินดูก่อนโอ้ยมือร้อนมากกุ้งแม่น้ำก็โอเคแต่จริงๆก็ชอบกุ้งขาวมากกว่านะสถานที่ที่เราอยู่ตรงนี้นะคะก็คืออุทยานหินเขางูอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีนะคะห่างจากตัวเมืองแค่8กิโลเมตรนะคะอุทยานหินเขางูที่นี่นะคะเมื่อก่อนเนี่ยเขาเป็นแหล่งทำสัมปทานระเบิดหินแล้วมันทำให้สภาพภูมิประเทศสภาพของประเทศเนี่ยมันเสื่อมโทรมก็เลยกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวในปัจจุบันแล้วก็อีกทั้งยังเป็นสถานที่ไว้สำหรับสวนทำสวนสาธารณะด้วยนะคะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่เรือปั่นบนอุทยานหินเขางูแห่งนี้นะคะก็ค่าบริการเรือปั่นนะคะคนละ20บาทเขาให้เวลาคนละ20นาทีหรือถ้าใครอยากให้อาหารปลานะคะก็ให้ได้เลยค่ะถุงละ20บาทค่ะตอนนี้นะคะเราก็เดินตามสะพานที่ทอดยาวข้ามบึงนะคะแล้วก็เดินชมทิวอุทยานหินเขางูแห่งนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเดินดูว่ามันสุดทางเดินตรงไหนนะคะตอนนี้นะคะเราก็เดินมาสุดทางที่เป็นสะพานข้ามบึงมาแล้วนะคะพอมาถึงตรงนี้ค่ะก็จะเจอเป็นลานกว้างๆนะคะแล้วก็เจอศาลาสีขาวให้นั่งพักเหนื่อยตรงนั้นนะคะก็วิวที่นี่ก็จะเป็นภูเขาหินปูนนะคะก็ไม่แนะนำให้มาช่วงกลางวันนะคะถ้ามากลางวันก็ถือร่มมาด้วยนะคะถ้าเป็นช่วงเช้ากับช่วงเย็นบรรยากาศน่าจะดีกว่านี้นะคะสำหรับคลิปหน้าเราจะทำอะไรจะไปที่ไหนอย่าลืมติดตามเรานะคะสุดท้ายนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง Snow Story ของเรานะคะ